ถึงทำไมอนาบริเวณเป็นเส้นศูนย์สูงทั้งร้อนนักอ้าวมันก็ใกล้ดวงอาทิตย์เออแล้วมันอยู่ไกลใช่ไหมมันก็สะท้อนมันก็ดูดซับลงไปตามบทบาทมันแม้แต่ทางด้านน้ำของน้ำแข็งเหมือนกันนะครับพอเวลามันสะท้อนกับแสงมันก็สะท้อนไปแต่ความนั้นมันก็พุ่งตรงเข้ามายังขั้วโลกเหนือมันก็ทำให้อะไรล่ะไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยครับใช่ไหมมันก็ทำให้น้ำแข็งมันก็ละลายไปเลยมันจะเหลืออะไรเพราะความร้อนมันมาในโลกไม่ได้สะท้อนกลับเห็นหรือยัง สะท้อนกลับก็คือแสงสะท้อนไปไหนก็เรื่องมันทีเนี้ยไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนั้นการสะท้อนแสงมันทำให้การมองเห็นของอะไรของดาวสมมติว่ามนุษย์ต่างดาวเขามองมาหาเราเขาจะมองเห็นเราคือแสงสว่างนะครับก็เหมือนกันพอๆกันนะครับเรามองเห็นดวงจันทร์ก็มองเห็นที่ความสว่างก็พอๆกันนั่นใช่ไหมครับจะว่าไปทำไมนี่จะไปมองเห็นดาวเสาดาวพุธอะไรต่างที่เขาว่ามันก็เห็นผ่านแสงสว่างก็แค่นั้นเองมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาอยู่แค่นี้ถ้าจะว่าไปทำไมมีนะครับเอาละแค่นี้ก็พอต่อไปนี้ลุงก็จะพาไปหาท่านที่อยู่หน้าจอแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะว่าเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ เห็นไหมเห็นไหมอะไรจะปานนั่นลุงนะครับนี่เห็นไหม เป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วนะบ่าต่อไปเอาล่ะชาวเฟสว่าไงปืดๆลบตั้งต้นใหม่หมดนั่นจะแน่นอนเฟสปุ๊บเอาแล้วนะต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของประเพณีแล้วนะครับท่านถามผมตอบนะการนาคาจะถามอะไรหนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับโปรดแทรกพร้อมๆกันนะครับโอ้ใครสร้างศาสนาตั้งต้นใหม่หมดนั่นจะปึ๊บมาแล้วใช่เราลดเสียงแล้วเปาะนี่มาเลยโหยนิ้วมือยกมาเริ่มเทิมไปแล้วใครยกนิ้วมือมาเนี่ยอย่างงี้เหรออ่ะเครื่องไปไหนแล้วเอ้ยใช้ๆอยู่อ๋อโถเอ้ยลุงก็เกินไปอ้าวใครมีอะไรเข้ามาต่อไปนี้ลง YouTube นะครับปืดว่าไงชาว YouTube ปืดโป๊ะอ้าวโป๊ะสดใครสร้างศาสนาโป๊ะว่าไงชาวยูทูบปืดโป๊ะเอาใช่แล้วมาถูกที่ลดเสียงเรียบร้อยแล้วเชียร์นะครับพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมมีจริงไหมครับลุงก๊าซพวกนี้แหละที่เขาเรียกว่าก๊าซมีเทนนะมีเทนเห็นไหมครับที่เขาว่ามีเทนนี่นะครับ NGV มันสะอาดนะพอได้ไหมครับแต่วันที่สุดอย่าไปหานะครับนะมันจะให้รู้ว่าไงล่ะสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยมันต้องมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสะอาด 100% มันก็เป็นบริสุทธิ์เนาะพอได้ไหมครับภาษาอย่างเงี้ยถ้าสะอาด 10% อย่างเงี้ยสะอาด 50% อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็สกปรกอีก50อยู่วันยังค่ำแหละนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บริสุทธิ์หรอกยกเว้นศูนย์กลางของสิ่งนั้นๆ
นะแล้วกล่าวถึงก๊าซก็คือศูนย์กลางของก๊าซส่วนที่เขาว่านั่นนะครับนั่นนะฮะตัวนั้นจะบริสุทธิ์เพราะตัวก๊าซจริงๆมันไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะจำเป็นหลักนิดนึงถ้าจะจำนะสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ในศูนย์กลางของของสิ่งนั้นๆทั้งหมดไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะครับนะศูนย์กลางของสิ่งที่พูดถึงนั่นแหละบริสุทธิ์เห็นไหมล่ะนั่นๆๆพูดถึงดวงอาทิตย์ก็ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่คือบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เวลามันอยู่ในกระบวนการของมันกระบวนการกระบวนการขอไม่สันดาปกระบวนการนั่นแหละตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่มันก็ส่งอะไรออกมานอกโลกมาให้ทางโลกถามว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมน่าคิดนะผมว่ามันใช่นะสิ่งที่บริสุทธิ์มานะนะแสงกับความร้อนนี่แหละครับแสงมันก็มาในรูปของโฟตอนโฟตอนแสงก็มาในรูปของโฟตอนแล้วแสงกับความร้อนมันก็เป็นสมบัติเดียวกันนี่เนี่ยจะพูดกับแสงมันก็คือกับความร้อนความร้อนก็คือแสงแสงก็คือความร้อนมันสมบัติเดียวกันเห็นไหมครับใช่ไหมฮะแต่ความร้อนมาปุ๊บมันก็ดุ่งดิ่งเข้าไปในศูนย์กลางของโลกทันทีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะสสารเป็นของเหลวของเหลวเป็นก๊าซก็มาใช้พวกก๊าซมีถงมีเทนที่เขาว่ากันนะใช่ไหมครับในถังแก๊สในบ้านท่านบ้านผมไม่ใช่ทั้งนั้นแหละนะในรถยนต์เหมือนกันทั้งนั้นนะครับพอเวลาเกิดการเผาไหม้สันดาปมันไม่มีคำว่ามันไม่มีคำบริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่ต้องมาเผาไหม้สันดาปอะไรนึกออกไหมครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆเอาไว้นะพนักงานสาธารณสุขก็แล้วแต่ภาษาพูดสุดท้ายแล้วนะครับนะก็ไม่ว่ากันเพราะมันได้แค่นี้ภาษาพูดมันมากกว่านี้มันก็ไม่ได้โอเคเนาะหรือไผจะว่าจังไดทีเนี้ยลุงว่างั้นนะเพ่ว่าเป็นหัวนะครับ